เวลาไปซื้อขาเนี่ยคุณแม่จะสอนบอกว่าอย่าไปซื้อขากล้วยขากล้วยหัวมันจะใหญ่ๆแต่อันนี้เป็นขาที่เอามาจากเมืองจีนก็หัวใหญ่นะคะเวลาหน่อเขาออกแทงออกมาเนี่ยเขาจะเขียวความหอมของเขาเนี่ยสู้ขาลิงไม่ได้นะคะแต่ตัวเนี่ยค่ะเนื้อเขาก็จะเหลืองหน่อยๆอันนี้เอามาจากเมืองจีนนะคะเพื่อนเขาเอามาให้บางคนเขาก็ว่าหอมแต่เนื้อเขาแน่นดีค่ะนะคะอันนี้สังเกตไหมคะหน่อเขาออกมาเขาจะแดงนะคะเนี่ยหน่อแดงหมดอันนี้คือขาลิงค่ะหรือขาแดงนะคะอันนี้ขุดให้เห็นลากว่าเขาชอนชัยไปขนาดไหนบางคนกินไก่ต้มขาเนี่ยไม่รู้จักนะคะที่เขาจะเอาไปทำไก่ต้มขาเขาจะเอาหน่ออ่อนๆเนี่ยแหละค่ะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวก็ไปลอกอันนี้เราขุดให้เห็นนะคะลากเขาจะชอนชัยไปลึกมากเนี่ยค่ะเขาจะแตกกอมาอันนี้ขุดแล้วก็ล้างน้ำเพื่อให้เห็นว่าพรุ่งนี้อาจจะเก็บไปต้มขาไก่อะค่ะนะคะนะคะเขาจะแดงนะคะหน่อออกมาเนี่ยจะแดงไม่เหมือนขากล้วยหรือขาที่เราเอามาจากเมืองจีนนั้นนะคะแต่นั้นเนื้อเหลืองค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ต้มยำค่ะไปใส่แกงวันนี้ว่าจะตำน้ำพริกขาเวลาไปซื้อเนี่ยคุณแม่บอกให้ซื้อขาลิงหรือขาแดงหัวเล็กๆ เขาจะมีกลิ่นหอมนะคะตำใช้ทำกับข้าวแล้วจะอร่อยค่ะเคยเห็นบ้างไหมคะลากเขาจะทอดเขาออกมาแล้วเขาก็ทอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแตกกอ